ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by Tap Chao Hom ในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้ครับยังต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้นะครับกับ Shadow Fever ของเรานะครับนะ Shadow Paladin ในวันนี้นะครับจะเป็น Shadow ที่เป็นสาย Diablo นะครับผมผสมกับของเก่านะครับนะใครที่มีของเก่าเนี่ยนะครับพี่จะจับมาผสมนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยดูนะครับวิธีการเล่นที่แบบสำหรับคนที่มีของเก่านะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับจะไปเห็นว่าพี่จัดเพื่อตัวไม่ได้จัดหรอกจริงๆก็เอาแค่เด็กกะแกะออกมาแล้วเล่นให้น้องๆดูมาต่อคอมโบดูเฉยๆนะครับแต่ทีนี้เราจะมาลองกันว่าอ่ะถ้าเรามีของเก่านะครับผสมเข้าไปจะเป็นยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่ผิดไม่มีถูกผมการจัดเด็กที่การจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับนะแล้วอันนี้ผมเคยเล่นกับญี่ปุ่นแล้วนะครับนะก็เป็นลิสต์นึงที่มีความน่าสนใจนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันยังไม่สุดในช่วงนี้เพราะว่าหลายๆอย่างมันยังออกไม่ครบนะครับนะมาเริ่มกันดีกว่าครับจะเป็นตัวเคาน์เตอร์บาร์1เข้าโซเปิด5หา3นะครับผมเป็นตัวที่ตลกมากครับยุคนึงทุกคนด่าว่าได้แกะอีกแล้วนะครับทุกวันนี้คนหาแกะนะครับนะโอเคอ่ะต่อมานะครับผมสำหรับทิกเกอร์ก็จะใส่เป็นของ LD นั่นแหละนะครับนะด้วยเหตุผลนานาประการว่าใส่ทิกเกอร์ LD ไปเถอะนะครับนะเพราะว่ามันก็ให้มาดีอยู่แล้วกับคีป8ดอ4ดู4นะครับนะก็จะเป็นเซตที่เขาให้มาเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้สแตนมานะครับนะเป็นอะไรที่โอเคครับนะกับคีป8ดอ4ดู4สำหรับชาโดว์หรือพวกสายพลาดินนะครับโอเคก็จะตามนี้นะครับผมนะต่อมาจะเป็นเกรด1ครับผมนะเกรด1นี่คือยอมเจือเลือดเจือเนื้อนะครับโดยการที่เราใส่ TG เก่านะครับผมเหตุผลนะครับคือเราไม่อยากทิ้งมือนะครับไม่ต้องการที่จะจั่วแล้วมาทิ้งมือเพราะเด็กไม่เทคลีเจียนครับเดี๋ยวเด็กมันจะเอาตายและตัวสำคัญเราตกดอกหมดนะครับนะโอเคต่อมาครับผมเป็นคอร์ดัสนะครับที่ไปเล่นกับโดรีนะครับมีสกิลเจนเบก1เมื่อยูดิตถ้าแวนการ์ดติดชื่อบัสเตอร์ที่เป็นเกรด3ขึ้นไปจะบวก 2,000 นะครับแล้วก็มีสกิลอีกสกิลหนึ่งถ้ามันบูทให้โดรีนก็บวกอีก 2,000 นะครับนะต่อมาจะเป็นทัมเปสนะครับทัมเปสเนี่ยจะใส่ไว้3ใบนะมีสกิลเจนเบก1เมื่อลงอยู่ช่องยากาศนะครับสามารถโซบาร์1นะครับเติร์ดการ์ดเกรด1หรือต่ำกว่าที่ให้ตัวมันลงช่องยากาศได้สุดท้ายเป็นชาลอนนะครับชาลอนนี่ก็จะมีสกิล2สกิลครับเมื่อลงช่องยากาศจากมือนะครับสามารถแสดงการ์ดเกรด3ปุ๊บแล้วหาบัตเตอร์ดาร์ก1ใบขึ้นมือนะครับนะแล้วมีสกิลนึงครับเมื่ออยู่เนี่ยถูกกินเป็นค่าคอนะครับจะเท่ากับกิน2ตัวนั่นเองนะครับอันนี้ที่จะใส่ทั้งหมด14นะครับเนื่องด้วยเหตุผลว่าถ้าพี่จะไปลดเกรด3เกรด2ตอนนี้และการที่ยังไม่มีตัวทิ้งไซส์นะครับมันทำให้ตัวเด็กกับมันเล่นยากไปเลยนะครับนะเพราะว่ามันไม่มีตัวทิ้งไซส์เนี่ยมันต้องเอา3ขึ้นมือจะไปลด3เดี๋ยวตัวทิ้งไซส์ก็ไม่พอนะครับถึงบอกว่าสกิลเดียโบนะครับบัตเตอร์ดาร์กเดียโบจะทิ้งงานก็ได้เท่ากับ3เกรดแต่คือก็ใช้งานลำบากอยู่ดีเอาไว้ใช้ช่วงตัวดีกว่านะครับนะโอเคอ่ะก็ทั้งหมด14ใบตามนี้นะครับนะเดี๋ยวพอของเราครบพี่จะเปลี่ยนลิสต์อีกนะครับน้องๆก็ไปดูอีกทีนึงอ่ะต่อมาที่เกรด2นะครับผมนะเป็นตัวตี12ถ้าแวนติดชื่อบัสเตอร์ครับอันนี้ใส่ไป4ใบเลยนะครับก็คือเป็นตัวมาช่วยกดต้นเกมนั่นแหละนะครับหลังจากที่ในชุดมันมีโดรีนมาให้ที่ทำให้ตี11ได้เราก็ทำให้มันตี12ได้ด้วยนะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีต่อมาครับผมโดรีนนะครับถ้าแวนติดชื่อบัสเตอร์เจนเบก1ถ้าแวนติดชื่อบัสเตอร์นะครับนะมันจะบวก 2,000 และถ้ามีคอร์ดัสบูทให้มันเมื่อตีปุ๊บหงายแดมเลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นมาฮ่านะครับที่มีความสามารถในการรับบูทนะครับเมื่อโจมตีแวนการ์ดเจนเบก1เมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดถ้าถูกบูทนะครับสามารถเข้าได้บัส1เสิร์ชหาการ์ดเกรด1หรือต่ำกว่าก็ลงช่องบรรยากาศได้อันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบจริงๆนะครับนะว่าจะใส่กันกี่ตัวแต่พี่เล่นแนวบุกดีกว่านะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาที่เกรด3นะครับผมเกรด3นะครับก็จะเป็นตัวบัสเตอร์ดาร์กเดียโบนะครับที่มีความสามารถ2อย่างนะครับอันแรกคือถ้าสมมุติเจนเบก2ปุ๊บนะครับแล้วเราต้องการจะสไตล์เป็นแฟนทอมนะครับการ์ดทุกใบบนมือเรานะครับจะบวก3เกรดนะครับผมและถ้าเป็นแฟนทอมสไตล์ทับมันนะครับมันจะสามารถรีทายเรียกการ์ดฝั่งตรงข้ามได้1ใบด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ให้มาใน LD ที่เรียกได้ค่อนข้างดีนะครับต่อมาครับผมมีจะใส่นี่เลยกลัสบัตเตอร์นะครับกลัสบัตเตอร์นะครับจริงๆก็ใส่มากันฝั่งตรงข้ามการ์ดเกรดใส่เราแค่นั้นแหละครับนะก็อาจจะมาไล่ทับนะครับผมอาจจะไล่ทับใครก็ได้นะครับเพราะสกิลการ์ดบัตเตอร์บอกว่าถ้ามีการ์ดที่ติดชื่อบัสเตอร์อยู่ในโซนเนี่ยมันจะบวก 2,000 ทำให้ตี 13,000 ได้แล้วจะมีความสามารถนึงนะครับลิมิตเบรก4เขาได้บาร์1กินเรียกาศเรา3ใบไปโดนชาลอนก็ได้นะครับเท่ากับกิน1เท่ากับกิน2ไปเลยนะครับนะพอกินปุ๊บนะครับมันจะบวก 5,000 นะครับตามจำนวนการ์ดบัตเตอร์ในโซนนะครับนะไม่ใช่การ์ดบัตเตอร์ในโซนจำนวนการ์ดที่ติดชื่อบัตเตอร์ในโซนและบวก1ขีนะครับนะก็คือถ้ามีบัตเตอร์2ใบก็บวก 10,000 บวก2ขีอะไรประมาณนี้เลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแฟนทอมนะครับที่เป็นร่างเก่านะครับแฟนทอมร่างเก่าเนี่ยมันจะมีความสามารถที่มันไม่ติดลิมิตเบรกหรือมันไม่ติดอะไรเลยนะครับความสามารถแอคทีฟนะครับผมเคาน์เตอร์บาร์2นะครับแล้วก็กินเรียกาศเรา3ใบบวกมือบวกชี้นั่นเองนะครับพี่ไม่ได้ใส่ต่อเกรดมันมาก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นตัวนึงแหละนะครับที่เอามาเล่นเดี๋ยวก็จะรู้ว่าคอมโบมันเป็นยังไงนะครับทั้งหมดก็8ใบตามนี้
สำหรับสไตล์ที่แนะนำนะครับสไตล์ที่แนะนำกับชุดมันเนี่ยนะครับก็เป็นสไตล์ตัวโปรโมครับเอามาไว้สไตล์เปิดนะครับต่อรอบทำเวฟอะไรก็ว่าไปนะครับ Phantom Butter Diablo นะครับนะก็อันนี้จะใส่มาอย่างที่รู้กันไปคือเป็นท่าปิดเกมนะครับบวกมืนบวกขี้ฝั่งตรงข้ามกินรีไทเดิ้งไม่ได้2ใบนะครับห้ามการจากมืออะไรก็ว่าไปนะครับต่อมาเป็นบิสซาร์ดครับผมสกิลคือเมื่อโจมตีวันจ่ายเขาได้บัฟ1หน่วยการ AG โซน1ใบนะครับนะนี้คือเอามาเล่นเจนเมก2สำหรับการที่เราไม่มีมือสไตล์นั่นเองนะครับสุดท้ายก็มาดิวนะผม2ใบมาดิวนะครับจะใส่ไว้เล่นกับตัวแฟนทอมนะครับในเหตุผลที่ว่าถ้าสมมติเราสไตล์ปุ๊บแล้วเจอเทิร์นหน้าเราต้องการแบบสไตล์อีกรอบอย่างเงี้ยหรือต้องการเติมมือเนี่ยมันถ้าฮาร์ดเป็นแฟนทอมร่างเก่านะครับมันจะยืนแค่มือเดียวสไตล์ปุ๊บแล้วก็หยิบขึ้นมือได้แค่นั้นเองนะครับง่ายๆตอนนี้ก็จะแนะนำเป็นเซตนี้ไปก่อนนะครับผมทั้งหมด8ใบตามนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับผมนะวิธีการเล่นเนี่ยก็คือหลักๆเลยเจ้าตัวนี้มาเสิร์ชหา3แค่นั้นเองนะครับนะโอเคเดี๋ยวขอไลฟ์ไปก่อนนะครับนะจะไลฟ์เป็นทําเพชไปก็ได้นะครับนะแล้วก็เทิร์นต่อไปปึ๊บเป็นมาคิวเอสละกันนะครับเพราะว่านี่ปุ๊บสามารถเข้าได้บัส1ครับต้องแต่เทิร์นนี้ได้เลยคือเราต้องการจะหาเกจ3ขึ้นมืออยู่แล้วครับเหตุผลหลักๆเลยนะครับและทีนี้นะครับนะก็ถ้าเกิดว่ามันจะมีหลายกรณีนะครับถ้าเกิดโดนลากแดมให้เปลี่ยนการ์ดบัตเตอร์ถ้าเกิดเราอยากสไตล์ก่อนแต่มือสไตล์ไม่ได้นะครับแต่จริงๆวิธีการถ้าพี่เป็นเล่นเป็นบัตเตอร์ดักเดียโบเนี่ยน้องไปดูคลิปที่แล้วก็ได้นะครับแต่พี่จะพูดถึงในกรณีที่บอกว่าถ้าเราเกิดต้องการจะสไตล์อีกครั้งนึงแต่ว่ามือเรานะครับไม่พร้อมนะครับหรือว่าสามารถสไตล์ได้แค่ครั้งเดียวแล้วเรากลัวว่าเกจ3จะไม่ขึ้นนะครับอาจจะมีเกจ3บนมืออีกสัก1ใบนะครับแต่เราทีนี้เรากลัวเกจ3ไม่ขึ้นเราอาจจะไลฟ์เป็นตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราขึ้นเกจ3ก่อนเราไลฟ์เป็นตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับพอเราขึ้นเกจ3ก่อนปุ๊บไลฟ์เป็นตัวนี้นะครับอาจจะใช้สกิลนะครับหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับในสกิลกินนะครับถ้าเราเกิดแบบเขาผ่านมือไปเยอะมือเขาอาจจะเหลือน้อยนะครับในกับการเล่นกับบางแคนนะครับแบบเฮ้ยมั่นใจว่าเขากาดเราลำบากแน่ๆนะครับนะเราก็อาจจะกดสกิลตั้งแต่ต้นเกมก็ได้คือเคาน์เตอร์บาร์2แล้วก็กินชาลอนไป2กินชาลอนกับยูนิตอีกอันนึงไปเพื่อบวกมือบวกขี้อะไรอย่างงี้ก็ทำได้นะครับอันนี้คือในช็อตที่ส่วนตัวแต่คือก็จะไม่แนะนำให้ทำบ่อยนักนะครับจะให้พี่ว่าถ้าเทิร์นเข้าเทิร์นที่สไตล์ได้ให้สไตล์เป็นมาดิวก่อนนะครับเพราะว่าฮาร์ดมันยืนหมื่นปุ๊บนะครับเราก็สามารถเก็บเกจ3 1ใบขึ้นมือที่เราทิ้งสไตล์นั่นแหละกลับขึ้นมือมาเพราะว่าเราได้ใช้ในเทิร์นหน้าหรือว่าอะไรก็ตามนะครับนะฮะจะคอนะครับตัวชาลอนแล้วก็อาจจะมีสักตัวนึงนะครับอาจจะแบบยูนิตเราไม่เยอะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเซนเบก1มาแล้วนะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าสมมุติเราไม่มีเลยก็คอคู่นี้ทิ้งไว้ก่อนก็ได้อ่ะอาจจะแวนตีครับผมนะ 25,000 นะครับเพราะว่าเรียฮาร์ดยืน 10,000 นะครับอันนี้ตีสุดท้ายก็ได้ทีก็ได้ก็โยนให้ข้างนี้หมดเลยนะครับแล้วข้างนี้ตีปุ๊บก็ทำการเคาน์เตอร์บาร์1นะครับพอเคาน์เตอร์บาร์1ก็ไปเรียกโดลินไอ้ขออภัยเรียกทําเป็ดออกมาครับโซบัส1ออกไปนะครับแล้วก็ไปเรียกคอดัสออกมาให้มันตีได้16อีกทีนะครับผมอันนี้ก็ยังเป็นช็อตหนึ่งที่เล่นได้นะครับอาจจะเวฟน้อยหน่อยนะครับอาจจะเหมือนตีปกติแต่ว่าโอเคนะครับนะพอจบเทิร์นปุ๊บสไตล์ก็เอาไปนะครับก็เป็นการสไตล์ครั้งแรกไปแล้วนะครับนะและทีนี้นะผมพอมันที่บอกไปคือมันได้เกจ3ขึ้นมือมาชัวร์ๆแหละเทิร์นหน้าเราสไตล์ได้อีกรอบนึงแน่ๆแหละนะครับนะถ้าเกิดในช่วงที่เช็คหรือช่วงที่จั่วอะไรเข้าเทิร์นอะไรเราได้เกจ3มาอีกใบนะครับนะในเทิร์นต่อไปปุ๊บเราก็เล่นเขาเลยครับนะในเทิร์นต่อไปนะครับอนุญาตเดี๋ยวสกัดสแตนให้หมดก่อนในเทิร์นต่อไปนะครับถ้ามียูนิตอ่ะตายไปสักตัวแล้วกันปุ๊บนะครับเราก็ทำการไลฟ์ได้เลยถ้ามีเกจ3มืออีกใบเราก็ทำการทิ้งสไตล์ได้เลยนะครับพอทำการทิ้งสไตล์ได้ทีนี้เราไปเรียกแฟนทอมออกมาพอแฟนทอมปุ๊บมันก็ยิงนะครับนะแล้วก็เขาได้บัส1ไงตัวเองนะครับจะบวกมือบวกขี้ไปเลยอ่ะปุ๊บทีนี้เราอาจจะหาตัวดีๆมาเพื่อเดินเกมต่อก็ได้นะครับนะอย่างแบบเฮ้ยต้องการตัวกินนะต้องการตัวกินลงนี่เพิ่มครับผมลงนี่เพิ่มอาจจะไปดึงชาลอนออกมาเพื่อเติมสนามก็ได้นะครับดึงชาลอนปึ้งออกมาอย่างนี้เติมสนามไปนะครับอ่ะพอนี่เราเขาได้บาร์ได้100ตี14,000อาจจะตีข้างเพื่อตัดให้เขาเหลือระยะกัดน้อยๆอย่างที่บอกไปคือให้เขากันไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้แวนตีครับผมพอตีปุ๊บกิน3กินนี่โดน2นะครับแวนตีชื่อบัตเตอร์แล้วก็โดนนี่3ใบปุ๊บนะครับทำให้มันจะบวกไปเป็นตอนนี้เป็น36ฝั่งตรงข้ามแล้วไม่กิน2ก็ทำการอีกไปโดน2ขี้อีกนะครับอันนี้ก็36ปุ๊บบวกอีก7,000นะครับเป็น43นะครับผมนะเรียกว่าแรงนะครับนะ
โอเคสุดท้ายก็ตีนี่ครับ 16,000 แล้วก็อะไรก็ว่าไปนะโอเคนะครับในกรณีนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับและทีนี้เหตุผลที่พี่ใส่การ์ดบัตเตอร์มานะครับไอ้การ์ดบัตเตอร์เนี่ยมันมีความสามารถดีๆอย่างนึงคือถ้าเกิดเราใช้สไตล์ไปหมดแล้วอันนี้พี่ขอข้ามมาอย่างเร็วๆนะครับถ้าเกิดเราใช้สไตล์แฟนทอมถ้าปิดเราไปหมดแล้วปิดเขาไม่ได้นี่คือเรื่องใหญ่ละเพราะว่าลูกเล่นมันจะหมดตอนนี้แล้วมันจะแก้ท่าอะไรไม่ได้ไม่ได้แก้ท่าและแก้ท่านะครับผมนะให้เราเปลี่ยนตัวเล่นได้โดยการจะให้สไตล์เล่นๆเฉยๆก็คงจะลำบากแล้วแหละจะให้สไตล์ให้ตีฮิตเขาก็คงไม่ปล่อยท่าใหญ่แบบไว้ลุกไว้ไรก็ใช้หมดแล้วนะครับลุกก็ยังไม่มีนะครับอาจจะต้องไลฟ์เป็นกัสบัตเตอร์นะครับตัวนี้เลยนะพอไลฟ์เป็นกัสบัตเตอร์นะครับเราก็ลองไปดูในโซของเราเนี่ยนะครับอันนี้คือช็อตแบบโม้ๆที่พี่คำนวณมานะครับบัตเตอร์บัตเตอร์อย่างน้อยแหละก็บวกหมื่นนะครับบวก2คิแน่นอนทำให้มันตีค่อนข้างแรงนะครับอ่ะเราอาจจะไปลงเฮ้ยชาลอนนะครับนะไม่ใช่ดิมาฮานะครับนะเฮ้ยแล้วก็มีอะไรอีกมีตัวบูสต์ตัวปึ๊บนะครับลงคลาดัสไว้ก็ได้นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็อาจจะตีนะครับไปเลยก็ได้นะครับหรือก่อนลงคลาดัสเนี่ยเราก็บวกคำนวณก่อนเฮ้ยนี่มัน 7,000 เว้ย 7,000 เสร็จปุ๊บเราอยากให้มันตีเข้าเพื่อทำไงอาจจะลงดอทิกเกอร์เข้ามาก่อนก็ได้ครับดอทิกเกอร์เข้ามาปุ๊บเสียบโซเข้าไปนะครับบวกอันเนี้ย 3,000 ให้มันขึ้น 10,000 แล้วเนี้ยก็ขอไว้งี้นะครับพอขึ้น 10,000 ปุ๊บเราจะตีตัดเซฟไปก่อนนะครับผมงั้นตีตัดเซฟไปอย่างนี้เลยนะครับพอตีตัดเซฟเสร็จปุ๊บเลยนะครับนะเราก็แวนวิ่งเลยครับพอแวนวิ่งปุ๊บสกิลเขาได้บาร์2กิน2แล้วจะกินคู่นี้ทิ้งไปก็เท่ากับว่า3ตัวดูดิเนี้ยในโซมีบาร์เตอร์เป็น 13,000 บวกอีก 10,000 เป็น 23,000 พวก 23,000 3ขี้อ่ะโอ้โหถ้าไม่มี PG เนี่ยก็คือกาดยังไงก็ต้องกาดนะครับมันคือบังคับเขากาด 100% หรือจะเอาดอยัสโซทำให้มันเป็น 26,000 นะครับโอ้นี่กาดกันยับกว่าเดิมอีกถ้าแบบใช้พวกนี้ไปหมดแล้วอ่ะเขาต้องกาดไปเยอะพอสมควรนะครับในกรณีที่ใช้หมดแบบเวอร์ๆนะโอเคถ้าได้คลิกอะไรก็อยู่ในข้างอ่ะข้างตีเสร็จปุ๊บสกิลเคาน์เตอร์บาร์1ถ้ามีเกรด1เหลือจริงๆมันก็เหลือทุกคนแหละนะครับนะถ้ายังมีเกรด1เหลือเราก็อาจจะไปเสิร์ชนะครับใครก็ได้อ่ะออกมาตัวนึงเป็นชาลอนก็ได้ครับนะชาลอนก็ตีครับผมอีก 16,000 นะครับจริงๆโยนทิ้งให้หลังก่อนก็ได้นะครับนะอาจจะตี 2-1 เลยอะไรก็ได้ว่าไปนะครับเพราะว่าตัวคลาดัสเนี่ยมันเล่นง่ายเพราะมันเป็น 9,000 อยู่แล้วเอา 7,000 ต่อก็ตีขึ้นนะครับนะง่ายๆเลยนะครับโอเคก็จบแล้วผมนะกับการเด็กโปรไฟล์ของสาย LD นะครับผสมกับนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นตระกูลบัสเตอร์ที่เป็นของเก่านะครับก็คือเอาง่ายๆครับตัวเล่นอะไรต่างๆนานามันยังไม่ออกครับมันต้องรอบล็อก3ที่จะเอาของมายัดและทำให้มันเก่งกว่านี้ตอนนี้ใครที่มีของเก่าพี่ก็แนะนำในชุดนี้ไอ้การ์ดบัตเตอร์อาจจะหายากหายากใส่แฟนทอมไป4ตัวเลยก็ได้ครับและเพราะว่ายังไงเราได้ใช้สไตล์มาดิวอยู่แล้วไอ้เนี่ยมันบอดใช้จริงมันใช้ค่อนข้างยากแหละแต่พี่คือใส่มาการแบบให้มันยืน 10,000 นะครับการโดนตอด 10,000 เนี่ยเดี๋ยวตายเอานะครับนะก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์นะกด Subscribe นะครับฝากเพจเราช่องเราเวนการ์ดไฟไทยแลนด์ทับ Channel จะมีคลิปเด็กโปรไฟล์ดีๆอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีแจมให้กับ Panda ชั้น5ผู้หนุนเพจเราช่องเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปเด็กโปรไฟล์ครั้งหน้าพวกเราผมสวัสดีครับ